10 แมลงประหลาดที่พบในออสเตรเลียเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกที่จะอาศัยอยู่แต่ก็เป็นบ้านของสัตว์ที่แปลกประหลาดที่สุดที่คุณสามารถพบเห็นได้ซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลกโดยพื้นที่ทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นดินแดนกึ่งแห้งแล้งหรือทะเลทรายแต่ก็ยังประกอบไปด้วยป่าฝนเขตร้อนป่าอันภัยซึ่งเป็นประเทศที่มีความหลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งออสเตรเลียยังเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดโดยเฉพาะแมลง 1. Giant Centipede ตะขาบยักษ์เป็นตะขาบออสเตรเลียที่ใหญ่ที่สุดขนาดของมันแตกต่างกันไปตามถิ่นที่อยู่อาศัยตั้งแต่ 7.5 ถึง 16 เซนติเมตรและบางตัวเกิน 20 เซนติเมตรสีและลวดลายแตกต่างกันอย่างมากโดยมักมีสีเหลืองและสีส้มพบได้ตั้งแต่ป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงพื้นที่ทะเลทรายโดยปกติจะอยู่ในที่กำบังเช่นใต้ท่อนไม้เศษใบไม้เปลือกไม้และใต้ก้อนหินมันเป็นสัตว์ลักสันโดษและออกหากินเวลากลางคืนมันมีการกระจายอย่างแพร่หลายในประเทศออสเตรเลียแต่ยังพบในหมู่เกาะโซโลมอนนิวกินีอินโดนีเซียและบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. บูลด็อกแอนท์มดบูลด็อกหรือที่เรียกว่าบูแอนท์มดนิ้วมดจ่าฝูงหรือจัมเปอร์แอนท์มดบูลด็อกมีความยาวได้มากกว่า40มิลลิเมตรโดยสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดความยาว15มิลลิเมตรเกือบทั้งหมดประมาณ90สปีชีส์เป็นสายพันธุ์เฉพาะถิ่นในออสเตรเลียมดที่มีขนาดใหญ่และตื่นตัวเหล่านี้มีดวงตาขนาดใหญ่และขากรรไกรล่างที่เรียวยาวโดยปกติแล้วจะทำรังกลางแจ้งใต้ดินใต้ท่อนไม้หรือโขดหินมดเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีในออสเตรเลียในเรื่องพฤติกรรมก้าวร้าวและการต่อยที่ทรงพลังพิษของมดมีศักยภาพในการกระตุ้นให้เกิดการช็อกจากอาการแพ้ในเหยื่อที่เป็นโรคภูมิแพ้ 3. Burrowing Cockroach แมลงสาบโพรงยักษ์นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อแมลงสาบแรดแมลงสาบยักษ์ควีนแลนด์มีถิ่นกำเนิดในประเทศออสเตรเลียและพบส่วนใหญ่อยู่ในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนของรัฐควีนแลนด์เป็นแมลงสาบสายพันธุ์ที่หนักที่สุดในโลกและมีน้ำหนักได้ถึง 30-35 กรัมและมีความยาวได้ถึง 3.1 นิ้วซึ่งมีมากถึง19สายพันธุ์ความแตกต่างจากแมลงสาบอื่นๆแมลงสาบยักษ์ไม่มีปีกและไม่ถือว่าเป็นศัตรูพืชแมลงสาบมีส่วนสำคัญในระบบนิเวศโดยการบริโภคใบไม้ที่ตายแล้วและย่อยสลายสิ่งอื่นๆพวกมันอาจขุดลงไปในดินที่ความลึกประมาณ1เมตรเพื่อสร้างบ้านถาวรและกินเศษใบไม้แห้ง 4. Australian Garden Orb Weaver Spider สายพันธุ์แมงมุมที่พบมากที่สุดมีหลากหลายขนาดรูปร่างและสีสามารถพบได้ทั่วบริเวณชายฝั่งของออสเตรเลียพวกมันมีท้องขนาดใหญ่มากเมื่อได้รับอาหารอย่างดีและมีช่วงสีที่หลากหลายตั้งแต่สีขาวนวลสีน้ำตาลจนถึงสีดำมีลวดลายคล้ายใบไม้ที่ด้านบนของส่วนท้องโดยมีโครงร่างที่ซับซ้อนซึ่งมีสีเข้มบริเวณโดยรอบส่วนหัวส่วนขาและใกล้เคียงมักมีสีเข้มขึ้นส่วนใหญ่เป็นสีแดงหรือสีน้ำตาลแดงพวกมันสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยการลอกคราบแต่ละครั้งเพื่อให้เข้ากับพื้นที่ที่พวกมันอาศัยอยู่ 5. Golden Orb Weaver แมงมุม Golden Orb Weaver เป็นแมงมุมขนาดใหญ่ซึ่งมีสีเทาเงินถึงสีพรมและขาสีน้ำตาลดำมักมีแถบสีเหลืองตัวผู้มีขนาดเล็กและมีสีน้ำตาลแดงแมงมุม Golden Orb Weaver พบได้ในป่าเปิดแห้งและป่าไม้พุ่มไม้เนินทรายชายฝั่งและป่าชายเลนซึ่งแมงมุมจะทำใยลูกกลมที่แขวนและเหนียวในช่องระหว่างต้นไม้และพุ่มไม้ที่แมลงจะบินผ่านแมงมุม Golden Orb Weaver ล่าเหยื่อได้แก่แมลงวันด้วงตะกะแตนมอดไม้และจักจั่นบางครั้งใยที่แข็งแกร่งของพวกมันสามารถดักจับนกหรือค้างคาวตัวเล็กๆได้และแมงมุมจะพันตัวและกินพวกมัน 6. Goliath Stick Insect ตะกะแตนสีเขียวที่แข็งแรงหนึ่งในแมลงที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียร่างกายของพวกมันสามารถยาวได้ถึง25เซนติเมตรสามารถพบได้ทั่วออสเตรเลียตอนเหนือในนิวเซาท์เวลส์และวิกตอเรียและในออสเตรเลียตะวันตกแมลงกอริอัสติกชอบแทะเล็มใบกระถินยูคาลิปตัสคาลิสเตมอนและยังกินใบของพืชฝรั่งอีกด้วยพวกมันหากินตอนกลางคืนเป็นหลักและใช้เวลาทั้งวันซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางต้นไม้ซึ่งตัวเต็มวัยและตัวอ่อน มีความเก่งในการพรางตัวซึ่งทำให้นกหาเจอได้ยาก 7. แมงมุมเรดแบ็กยังเป็นที่รู้จักในฐานะแมงมุมแม่ไม้ดำออสเตรเลียเป็นแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงเชื่อว่าเกิดในรัสเซาออสเตรเลียหรือทะเลทรายทางตะวันตกของออสเตรเลียแต่ตอนนี้พบได้ทั่วออสเตรเลียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนิวซีแลนด์แมงมุมตัวเมียที่โตเต็มวัยสามารถจดจำได้ง่ายด้วยรูปร่างสีดำทรงกลมโดยมีแถบสีแดงเด่นที่ด้านบนของท้องและมีรูสีแดงส้มรูปนาฬิกาสายที่ด้านล่างโดยปกติตัวเมียจะมีความยาวลำตัวประมาณ10มิลลิเมตรในขณะที่ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่ามากโดยมีความยาวเพียง 3-4 มิลลิเมตร 8. ซิดนีย์ฟันนี่เว็บหนึ่งในสายพันธุ์แมงมุมพิษพื้นเมืองทางออสเตรเลียตะวันออกมักพบในรัศมี100กิโลเมตรรอบซิดนีย์มันเป็นหนึ่งในแมงมุมที่รู้จักกันดีในออสเตรเลียการกัดของแมงมุมซิดนีย์ฟันนี่เว็บสามารถทำให้มนุษย์เจ็บปวดร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาแมงมุมมีความยาวลำตัวตั้งแต่ 1-5 ซมทั้งสองเพศมีสีมันวาวและมีสีเข้มตั้งแต่สีน้ำเงินดำไปจนถึงสีดำตั้งแต่เฉดสีน้ำตาลหรือสีพามเข้ม 9. เอ็กซ์ตราโทโซมาไทเอราทัมรู้จักกันทั่วไปในชื่อแมลงหนามยักษ์หรือไม้เท้าออสเตรเลียเป็นสายพันธุ์ขนาดใหญ่ของ Australian Stick Insect ถิ่นกำเนิดในรัฐควีนส์แลนด์และนิวเซาท์เวลส์แต่มีการกระจายไกลที่สุดถึงนิวกินีตัวเมียถูกปกคลุมไปด้วยหนามสำหรับการป้องกันและอำพรางลำตัวกลมยาวประมาณ20ซมส่วนตัวผู้มีขนาดเล็กและบางเพียง11ซมและมีหนามแหลมรอบใบหน้าเท่านั้นตั๊กแตนไม่สามารถกัดหรือต่อยได้ต้องอาศัยการพรางตัวเพียงอย่างเดียว 10. Hercules Mothผีเสื้อกลางคืนชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในนิวกินีและทางตอนเหนือของออสเตรเลียค้นพบครั้งแรกในปี 1876 มีปีกกว้าง 27 ซมทำให้เป็นผีเสื้อกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดที่พบในออสเตรเลียและปีกของมันมีพื้นที่ผิวที่ใหญ่ที่สุด300ตารางเซนติเมตรของแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่ถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ